มูราคาขึ้นแมงผักเผือกขึ้นทุกอย่างเลยมันเป็นเพราะอะไรขึ้นกระโดดมากเลยแล้วทำไมเขาขึ้นไปโดยที่ว่ารัฐบาลไม่รู้เรื่องเลยหรือไงมันหมายความว่ารัฐบาลนี่ตั้งเป็นตัวเชิดเฉยๆนะพวกนายทุนหรืออะไรพวกนี้คือนั่นเจ้าของประเทศใช่ไหมฮะการทำหากินแน่นอนอ่ะมันก็ต้องมีปัญหาเนี่ยต่อเดี๋ยวนี้ก็เป็นไงล่ะหมูราคาขึ้นแมงผักเผือกขึ้นทุกอย่างเลยมันเป็นยังไงอ่ะครับไม่รู้จะทำยังไงเพราะอะไรอ่ะเพราะว่า1เราไม่ได้ทำพลิกฟื้นเนี่ยท้องถิ่นของเราไว้ก่อนไงมันก็เลยมันอย่างเงี้ยมันไม่มีฐานพอมันไม่มีฐานเสร็จแล้วมันจะมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องยังไงอ่ะต้องใช้จ่ายหมดมันก็ต้องไปกู้เข้ามาไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะผมไม่ชอบเลยในเรื่องที่เอาเงินมาแจกหรืออะไรกันเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะทำเป็นมาตรฐานนะฮะเงินเนี่ยก็คือว่าเอาไปทำส่วนอื่นซะสมมติว่าไปลงทุนให้คนที่จะเลี้ยงหมูเนี่ยให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูไปเลยเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไปอย่างเก่าเราอย่าไปหัดให้คนเนี่ยต้องไปหาซื้อกินดิถ้าหาซื้อกินน่ะมันเหมือนกับเราเลี้ยงลูกโดยด้วยเงินน่ะเราไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยให้มันช่วยเหลือตัวเองมันมั่งอ่ะมันเนี้ยมันถึงเป็นอย่างนี้ไงเด็กเล็กยุคนี้มันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเขาบอกว่าแก๊สหุงต้มนี่ก็ขึ้นได้ยินอยู่วันนี้ขึ้นเป็นถังละ390จาก340เนี่ยมันเพราะอะไรขึ้นกระโดดมากแล้วทำไมเขาขึ้นไปโดยที่ว่ารัฐบาลไม่รู้เรื่องเลยหรือไงผมไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยน้ำมันจะขึ้นจะอะไรทำไมออสตามสบายพวกเขาเลยเหรอผมไม่เข้าใจนะเนี่ยมันหมายความว่ารัฐบาลนี่ตั้งเป็นตัวเชิดเฉยๆนะแล้วก็พวกนายทุนหรืออะไรพวกนี้คือนั่นน่ะเจ้าของประเทศใช่ไหมฮะครั้งแรกกูคิดว่าประยุทธ์นี่น่าจะทำอะไรได้ทุกอย่างอ่ะแต่ดูๆแล้วทำไมก็ไม่ใช่อ่ะไม่กระตือรือร้นเลยอ่ะผมก็เป็นห่วงนะกูก็เชียร์มาตลอดนะนายกคนนี้แต่ดูๆแล้วเนี่ยนายกคนนี้เขาไปอยู่ในกลุ่มซึ่งมันไม่ได้อะในกลุ่มนั้นน่ะก็ไม่รู้ฮะก็แล้วแต่ผู้นำนะครับเราก็ไม่นั่นเราต้องรีบจัดการของแพงนี่มันมายังไงเราต้องส่งไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางนี้แล้วไอ้ไปสืบดูเลยไอ้พ่อค้าคนไอ้ตัวสุกไอ้ตัวที่มันใหญ่ๆอ่ะมันใครที่ทำเนี่ยน้ำมันก็เหมือนกันมันแพงขึ้นมาได้ยังไงการ์ดแก๊สอะไรพวกนี้แล้วประชาชนอยู่ยังไงอ่ะทุกวันนี้จะแดกอยู่แล้วไอ้ชิปแล้วมึงจะมาขึ้นอีกนี่แหละคือรัฐบาลเขาไม่เห็นประชาชนไงอย่าไปทำอย่างนี้สิถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวคะแนนรัฐบาลเนี่ยจะต่ำลงนะผมว่านะแล้วพอคนเกลียดแล้วก็จะเกลียดเลยนะ